อ้าวตอนนี้เราจะมาทำโปรแกรมกันต่อนะนี่คือโปรแกรมที่เราสร้างก่อนหน้านี้ก็คือเพิ่ม SF0 เข้ามาผมไปที่ Diagram Mode เนาะก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราแอดมาอีกนะแอดมาอีกนะว่างๆเราก็ Copy ตัวนี้นะ Copy ไปใส่ที่ Diagram Modeก็คือเอาไปฝากไว้ก่อนนะแล้วกลับมาที่ของเราต่อคราวนี้เนี่ยเช่นกันตัว PB5 เนี่ยนะ PB5 เนี่ยก็จะทำงานตัดการทำงานทั้งแมนนวลและออโต้นะตัดการทำงานและแมนนวลและออโต้นะครับเราก็ต้องเอาตัว PB5 มาใช้งานนะซึ่ง PB5 มันคือ input ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนให้เป็น PB5 ตอนนี้เราต่อไว้นะที่ i5 นะครับ i5 เราก็เลือกเป็น i5 โอเคไปก่อนรอบหนึ่งแล้วก็มาที่คอมเมนต์เปลี่ยนเป็น PB5 นะถ้าเกิดมีการตอนนี้ถ้าเกิดเราไปต่อไปแอนเลยสมมติเราไปแอนเลยนะสมมติแอนตัวหนึ่งก่อนนะแล้วก็ลองซิมูเลชันนะสังเกตว่าพอเราแอน PB5 มาที่ Q2 นี้นะเราโยก I4 Q2 จะไม่ทำงานเพราะอะไรคือตามหลักการเนี่ย PB5 เรามันเป็น NC ไงเราต้องออนมันไว้ก่อนเนี่ยนะครับแล้วเรายกตัวของ IC นะครับยก IC ใหม่นะตอนนี้ I7 มันออนไว้เราต้องปิดก่อนนะครับแล้วยก IC นะ Q2 เราก็จะทำงานนะครับฉะนั้นเราต้องเอา PB5 เนี่ยมาแอนด้วยนะครับมาแอนด้วยนะแล้วก็มาแอนที่ตัว Q1 อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะเราซิมดูนะครับเรายก i3 ทำงาน i4 ก็ทำงานนะครับออกจากซิมแล้วก็ดาวน์โหลดนี้ตอนนี้เรากดตอนนี้มันบิดกลับไปก่อนเป็นเมนนวลนะซ้ายขวานะครับถ้าเรากดอยู่กด PB5 จะหยุดเห็นไหมเนี่ยนะถ้าทำงานอยู่กด PB5 จะหยุดนะครับลองออนไลน์เทสให้เห็นนะสังเกตเนี่ย PB5 มันโดนกดอยู่นะถ้าเรากดปุ๊บมันจะเด้งออกเห็นไหมนี่คือสถานะของ PB5 นะครับตอนนี้มันเป็น1เข้ามาแอนนะงั้นเรากดไปทางซ้ายก็ทำงานกดไปทางขวาก็ทำงานนะถ้าเราทำงานอยู่กด PB5 จะหยุดนะนะหรือถ้าเรากด PB5 ไว้แล้วเราไปกดซ้ายขวาก็จะไม่ทำงานนะคล้ายกับตัวของ i7 ss0 แต่ว่า PB5 มันเป็น NC เราก็เลยไม่ได้ใส่ not เข้ามา